ดีครับวันนี้จะชวนมาทำคลิปวิดีโอแสดงข้อความตอบโต้กันโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro แล้วก็ใช้เทมเพลตกรองข้อความอัตโนมัติซึ่งเทมเพลตตัวนี้ผมได้ทำในโปรแกรม Adobe After Effects ผ่านหน้าต่าง Essential Graphic นะครับแล้วก็ Export Motion Graphic Template ส่วนวิธีการทำเทมเพลตตัวนี้ทำยังไงไว้คลิปหน้าผมจะมาสอนอีกทีนึงในโปรแกรม Adobe After Effectsสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการนำเทมเพลตไปใช้ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro ก่อนโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับสมมุติว่าเราเปิดโปรแกรม Adobe Premiere Pro ขึ้นมาแล้วเราก็ไป import คลิกขวาที่หน้าต่าง Project Panel แล้วก็ไป import footage มาซึ่ง footage ก็ควรจะเป็น footage ที่เป็นท่านั่งเล่นโทรศัพท์แชทอยู่หรือเราจะถ่ายทำขึ้นมาเองก็ได้นะครับ import เข้ามาไว้ใน project panel ซึ่งผมก็ import เข้ามาแล้วเราก็สามารถคลิกขวาที่ footage ได้เลยแล้วก็มาที่ new sequence from clip นะครับเขาก็จะเปิด sequence ขึ้นมาใหม่เสมือนเปิด composition ใหม่ใน after effect จากนั้นก็ไปดาวน์โหลด template ที่ผมแนบลิงก์ไว้ให้แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์กนพงศ์ .com ไปที่สอนทำกล่องข้อความชัดอัตโนมัตินะครับก็คลิกได้เลยพอคลิกปุ๊บมันก็จะมาเปิดหน้านี้ให้ก็คือหน้าสอนทำ Bubble Message อดขยายอัตโนมัติเลื่อนลงมาด้านล่างตรงคอมเมนต์ผมก็จะแนบลิงก์เทมเพลตตัวนี้ไว้ให้ก็คลิกได้เลยพอคลิกปุ๊บมันก็จะสามารถดาวน์โหลดอัตโนมัติเลยเพราะผมแนบไฟล์ไว้ที่ OneDrive นะครับดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์ใดก็ได้นะครับคุณก็จะได้เป็นไฟล์ WinRAR เราก็พอเซฟมาแล้วเราก็ค่อยแตกพอแตกปุ๊บก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จำไว้แล้วค่อยไปดึงมาใช้กลับมาที่โปรแกรม Premiere Proไปที่หน้าต่าง Essential Graphic ถ้าของใครหน้าต่างนี้ยังไม่ขึ้นก็ไปที่ Windows แล้วก็มาติ๊กถูกตรง Essential Graphic เราก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ไปที่ Browser แล้วก็ไปสร้าง Install Motion Graphic Template ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาเราเก็บไว้โฟลเดอร์ไหนก็ไปที่โฟลเดอร์นั้นเราก็มาที่โฟลเดอร์นี้ที่ผมแตกไฟล์ WinRAR มาแล้วก็เอาเข้ามาได้เลยปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บเทมเพลตก็จะมาปรากฏอยู่ที่ตรงนี้เล็บ Bubble Text 1ไปเอามาอีกตัวหนึ่งไปเอา Right Bubble Text ผมจะมีเทมเพลตอยู่2ตัวก็จะได้ right ซึ่งตรงนี้เราสามารถไปเปิดโฟลเดอร์แล้วจับยัดไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้แต่ตอนนี้เป็นโฟลเดอร์หลักของ Essential Graphic เลยแล้วเราก็ดึงตัว right มาใช้ก่อนดึงเข้ามาเลยปึ๊บคลิกขวา unlink มาคลิกที่ layer เสียงsound หรือว่า audio layer กด delete template ของเราก็จะเป็นลักษณะนี้ปึ๊บขึ้นมาเลยปึ๊บขึ้นมาซึ่งถ้าเราคลิกมาที่นี่และตรงหน้าต่าง essential graphic มันก็จะมาปรากฏ edit ขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนข้อความหลักได้เลย message textที่ผมให้ชื่อว่าเป็น message text เนี่ยจะเป็นเราสามารถไปเปลี่ยนได้เลยอยากได้ข้อความอะไรอยากเพิ่มกี่บรรทัดจะให้ยาวขนาดไหนกรอกข้อความนี้ก็ขยายให้คุณโดยอัตโนมัติแล้วสามารถเปลี่ยนสีตัวหนังสือได้ด้วยนะครับก็คลิกมาที่ message text เนี่ยอยากได้เป็นสีดำเหรอคลิกโอเคเป็นสีดำแม้แต่ตัวคำว่าอ่านแล้วแล้วก็เวลาเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้
ตัวกล่องข้อความก็เหมือนกันอยากเปลี่ยนสีใช่ไหมเปลี่ยนได้แม้แต่ opacity จะให้เข้ม 100% หรือจะลดจางๆดูให้มันคลาสสิกก็ได้ส่วนโค้งโค้งอยากได้โค้งมากโค้งน้อยขยายได้เลยนี่โค้งมาก 100% แต่โค้งน้อยจะเพิ่มบรรทัดอีกก็ได้นะครับนี่คือเทมเพลตอัตโนมัติที่เราทำเตรียมไว้ใช้ง่ายมากมาเริ่มกันเลยแอนิเมตเอาออกเสียสักหน่อยก่อนแล้วกันเอาสัก2บรรทัดก่อนเปลี่ยนกลับเป็นสีขาวดีกว่าจะได้เห็นชัดๆสัก50มาที่วินาทีที่1ก็ไปเอาอีกตัวหนึ่งฝั่งซ้ายเข้ามาทำแบบเดิมคลิกขวาอันลิงก์ไปที่ Sound Delete แล้วก็กลับมาที่ฝั่งตัวล่างไปที่หน้าต่าง Effectไปคลิก position ก็คือเซตตำแหน่งของเขาไว้ก่อนเลยณเวลานี้ณ1วินาทีคลิก position ครับคลิกตัวนี้มันจะเห็นเป็นสีขาว position สร้าง keyframe กด shift แล้วก็เลื่อนลูกศรไปทางขวาก็คือมันจะเลื่อนไปอีก5เฟรมก็ไปปรับยกขึ้นมาประมาณนี้ลองเล็งแถวนี้นะครับไปเปลี่ยนสีดีกว่าให้สีมันแตกต่างกันหน่อยสีเขียวเหมือนลายเลยก็ได้เอาละประมาณนี้ลากคลุม2 keyframe คลิกขวาเหมือนทำ easy ease ก็ไปที่ temporal interpolation เป็น bezier มันก็จะได้ animation แบบนี้ปึ๊บไปที่วินาทีที่2แล้วก็กลับมาที่Right Bubble กด Alternate ดึงขึ้นมาเลยปุ๊บเราก็จะได้อีกข้อความหนึ่งคลิกไปที่ข้อความใหม่ไปลบ Keyframe ออกก่อน Delete แล้วก็มาที่ตัวกลางตัวเล็บก็คือตัวนี้เพิ่ม Keyframe ของ Position คลิก Stopwatch กด Shift ลูกศรทางขวาเลื่อนไปอีก5เฟรมดึงขึ้นไปข้างบนแถวนี้แล้วก็กลับมาที่เลเยอร์แรกถอยกลับมา5เฟรมก่อนกดชิปลูกศรเลื่อนมาทางซ้ายมาเพิ่มคีย์เฟรมก่อนปึ๊บแล้วชิปลูกศรขวา5เฟรมแล้วค่อยมาเลื่อนเขาขึ้นไปเหนือข้อความที่2จากนั้นไปที่วินาทีที่3คลิกเล็บบับเบิ้ลกด alternate แล้วก็ดึงเข้าไปเลยดึงมาคลิกที่เลเยอร์ลบคีย์เฟรมเดิมออกก่อน delete ตอนนี้เราก็จะได้4ข้อความละนะครับมาที่จุดเริ่มต้นคลิกแต่ละตัวแล้วก็เพิ่มคีย์เฟรมปุ๊บมาตัวนี้ลากคลุมก่อนลากคลุมเพิ่มก่อนแล้วก็ลากคลุมคลิกขวาเบอร์ซีเออร์มาที่เลเยอร์ล่างอีกเพิ่มคีย์เฟรมเลยกดชิปลูกศรไปทางขวาเลื่อนไป5เฟรมทีนี้ก็มาไล่ยกขึ้นไปเลยยกตัวไหนก่อนดีลองยกตัวนี้ดูยกตัวนี้ไม่ได้อะไรเพราะไม่เห็นต้องยกตัวนี้ยกขึ้นไปมีจุดให้อ้างอิงแล้วก็มาคลิกตรงนี้ต
พอยกปุ๊บมันก็จะสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาเลยนะครับลากคลุมก่อนคลิกขวา CA มาที่เลเยอร์นี้เลื่อนขึ้นไปมาที่เลเยอร์ถัดไปเลื่อนขึ้นไปคลิกแล้วก็มาติ๊กตรง mark out กลับไปก่อนปริ้นดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ประมาณนี้คราวนี้เข้าไปแก้ไขเลยข้อความเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรจะได้ไม่งงสวัสดีครับนี่คือตัวอย่างของข้อความอัตโนมัติแล้วก็มาที่นี่ไปเปลี่ยนเลยเป็นภาษาอังกฤษบ้างก็ได้ยาวมันก็จะยาวให้เราตัวนี้เรามาเปลี่ยนสีบับเบิ้ลคัลเลอร์กันมั่งเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือหลักเป็นสีดำก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะได้ล่ะก็จะเป็นแบบนี้เอาเสียงมาใส่ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงข้อความรับก็ receive ไปเอา sound effect มาใส่เข้าไปพอมาถึงตรงนี้ก็ไปเอาข้อความ send มาใส่มาถึงตรงนี้กด alternate มาใส่มาถึงตรงนี้กด alternate ดึงขึ้นมาใส่แล้วแปลการพิมพ์เสียงพิมพ์ตัวหนังสือมาใส่เราก็จะได้เป็นก็เรียบร้อยสำหรับการใช้เทมเพลตอัตโนมัติมาทำเป็นคลิปแสดงข้อความการแชทตอบโต้กันนะครับนี่คือเทมเพลตสำเร็จรูปที่เราสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้จะเพิ่มกี่บรรทัดก็ได้จะยาวจะสั้นขนาดไหนเนี่ยมันสามารถยืดให้เราได้หมดเปลี่ยนสีได้เปลี่ยน opacity ได้เปลี่ยนขอบให้มนมากมนน้อยได้แล้วไว้คลิปหน้าจะมาสอนวิธีการทำเทมเพลตสำเร็จรูปนี้สำหรับวันนี้ก็น่าจะพอได้ไอเดียคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมที่มาชวนกันหัดทำคลิปโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าการทำเทมเพลต motion graphic เทมเพลตด้วย Adobe After Effects ผ่านหน้าต่าง Essential Graphic สำหรับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ